ท่านเป็นอธิบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์ พิศวรธรรมศาสตราพิจารณ์ท่านคุณกรบดีเอกอัครทูตประจำกระทรวงท่านผู้บริหารท่านมีเกียรติทุกท่านครับถ้าเป็นคนอายุ64ปีก็คงมีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วคณะรัฐศาสตร์ก็จะเป็นคณะแรกถ้ามีนับตอนที่เราเคยแบ่งคณะเป็นคณะแรกใน4คณะที่ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2492ที่ถูกแต่งคณะเป็นครั้งแรกคณะศาสตร์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ผลิตคนผลิตนักวิชาการผลิตผู้ทรงความรู้จำนวนมากผลิตปราชญ์ให้กับสังคมไทยไม่นับรวมคนอีกผู้ว่าแอมเภอผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงนักธุรกิจหรือื่นๆก็แล้วแต่หนึ่งในคนที่คณะรัฐศาสตร์ผลิตคือดร.สุรินทร์ พิศวรซึ่งเป็นธรรมศาสตราพิชานของธรรมศาสตร์ทุกทีดร.สุรินทร์ถามว่าธรรมศาสตราพิชานหมายความว่าไงเป็นอธิการก็ไม่เคยรู้ครับว่าหมายความว่าไงรู้ว่าใหญ่ได้ไหมถ้าไม่ต้องอธิบายมากก็คือเป็นเอตทักคะคนหนึ่งทางวิชาการซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกรายก็คงยอมรับในความรู้ความสามารถของดร.สุรินทร์ พิศวรดร.สุรินทร์ไม่เพียงแต่ทำให้ชาวรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาคภูมิใจเท่านั้นแต่ยังทำให้ชาวธรรมศาสตร์ทั้งมวลมีความภาคภูมิใจด้วยชาวธรรมศาสตร์ภาคภูมิใจในท่านปัตตพงศ์ปานศกว่าท่านได้นำชื่อเสียงมาสู่ธรรมศาสตร์และธรรมศาสตร์ก็ได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงจากการทำงานแต่เข้มข้นจากความสามารถของท่านสุริยพิศวรผมก็จะว่าวันนี้ความรู้เรื่องอาเซียนอาจจะกระจัดกระจายไปตามกระทรวงกระทรวงกลมทั้งหลายไม่ว่าเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่ที่ธรรมศาสตร์เองซึ่งเราก็มีศูนย์อาเซียนความรู้แม้กระจัดกระจายไปบ้างแต่ว่าการที่ดร.สุรินทร์ พิศวรเป็นเลขาธิการอาเซียนน่าจะเป็นสิ่งที่ผมบอกให้พวกเราเห็นว่าคนธรรมศาสตร์คนนี้เป็นคนที่รู้เรื่องอาเซียนดีที่สุดคนหนึ่งไม่ใช่ในประเทศไทยแต่ว่าในโลกเพราะฉะนั้นการจัดปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ64ปีของคณะรัฐศาสตร์จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เรานำคนธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์เป็นยิ่งใหญ่ในโลกมาพูดเรื่องอาเซียนมาพูดเรื่องให้ชาวธรรมศาสตร์ฟังสิ่งที่ท่านดร.สุรินทร์ พิศวรจะพูดให้เราฟังเรื่องประเทศไทยท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนิยมและโอกาสพิวัตรน่าจะทำให้พวกเราได้รับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในหัวข้อต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมและคงเปิดโลกทัศน์วิสัยทัศน์ของพวกเราออกไปผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้บางท่านอาจจะเคยฟังดร.สุรินทร์ พิศวรมาบ้างแล้วหลายท่านอาจจะไม่เคยฟังเลยผมเองเคยฟังท่านมาหลายท่านแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆทุกครั้งจากการที่ได้ฟังเราคิดว่าคนไทยยังต้องพูดอาเซียนเองเยอะและไม่ใช่พูดเท่านั้นคนไทยต้องทำให้เรื่องอาเซียนเป็นจริงเป็นจังขึ้นด้วยและผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่คนไทยพวกเราที่นั่งที่นี้จะได้รับฟังเรื่องอาเซียนที่ดีๆจากคนธรรมศาสตร์จากธรรมศาสตร์ตราพิชานธรรมศาสตร์และในโอกาสนี้ขอพวกเราร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ พิศวรด้วยเพราะในวันที่27มิถุนายนนี้ไม่กี่วันนี้นะครับที่ธรรมศาสตร์จะครบรอบ79ปีดร.สุรินทร์ พิศวรก็ได้รับเกียรติจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากดร.สุรินทร์ พิศวรท่านได้รับเข็มเกียรติยศซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดของธรรมศาสตร์เหนือกว่าเกียรติยศทุกเกียรติยศที่ธรรมศาสตร์มีขอพวกเราช่วยแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ พิศวรครับThank you.
ธรรมศาสตร์มันมีตำแหน่งเยอะแยะนะครับตำแหน่งธรรมศาสตร์อาวิชาตำแหน่งศาสตราจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งที่สูงสุดของธรรมศาสตร์คือตำแหน่งเข็มเกียรติยศซึ่งก็จะว่าในรอบ79ปีธรรมศาสตร์มีประมาณสัก10คนที่ได้รับเข็มนี้แล้วก็ถือเป็นคนสุดท้ายคือของปีนี้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านด้วยในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเปิดงานปาฏิหาริย์พิเศษที่ท่านผู้ร้ายคอยรับฟังความคิดเห็นนะครับจากธรรมศาสตร์วิชาดรฟรีดพุทธสวัสดิ์ในโอกาสสถาปนารัฐศาสตร์ครบรอบ14ปีณบัดนี้ขอให้การปาฏิหาริย์ประสบความสำเร็จท่านผู้ร้ายได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปทำให้ประเทศไทยยืนอยู่บนอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิขอบคุณท่านผู้ร้ายมากครับขอบคุณครับในสังคมที่ร่วมกันออกแบบนั้นควรจะมีลักษณะ
ป็นใหญ่ไป64ปีของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเริ่มแรกเรื่องของวิชาการเรื่องของการค้นคว้าเรื่องของการวิจัยตั้งคำถามกำหนดหัวข้อวิจัยพูดกันถึงเรื่อง What is democracy อะไรคือรูปแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมไทยเพราะท่านผู้ประสานการท่านปรีดีพนมยงค์ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อออกไปร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราได้รับมรดกทางความคิดนั้นมาและเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคณะไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์ทำไมนั้นเรียกทบธรรมศาสตร์บัณฑิตครอบคลุมรวมหมดทุกสาขาวิชาที่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าในมหาวิทยาลัยต้องการที่จะถามว่า what is that form of democracy ซึ่งเหมาะสมสำหรับประเทศไทยอยู่มาได้6ศตวรรษขนาดนี้สิ่งที่กำลังถามอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ถ้าที่ผมทราบคือ how to redesign Thailand จะออกแบบรูปรัฐสังคมใหม่ของเรานี้อย่างไรหลังจากเราผ่านกระบวนการทดสอบทดลองมา6ทศวรรษปฏิวัติก็แล้วชาติปไตยก็แล้วเล่นกับสังคมนิยมก็แล้วสู้กันล้มตายกันก็แล้วปฏิวัติต่อสู้กันบนถนนก็แล้วล้มหายตายจากธรรมศาสตร์เองคือ focal point ของความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองสมัย6ตุลาสมัย14ตุลา14ตุลา6ตุลาเพราะฉะนั้นหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วเราได้ a very very strange form of democracy ทำไมผมถึงเรียก strange form of democracy และอันนี้จะกลับไปสู่สิ่งซึ่งกำลังจะพูดกัน where is Thailand in the context of the region ซึ่ง evolve อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากนั้น Where is Thailand in the evolving global community? ผมมีทางเลือกสองทางวันนี้หนึ่งมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในประเทศไทยบอกว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่ต้องคิดอะไรมาก This is the best form of democracy, the best form of polity ที่เราสามารถที่จะคิดค้นมันขึ้นมาได้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันยังไม่เปอร์เฟกต์แอนแอดโดสำหรับเรื่องนี้คือหลังจากการเลือกตั้งทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนทุกระดับของผู้แทนของอาเซียนเข้าไปในวงการของอาเซียนตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลจนกระทั่งถึงหัวหน้ากองหัวหน้ากรมเขาเรียกมันมีวงหลายวง sectoral bodies หรือความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องการกีฬาเรื่องทุกอย่างเขามีวงตามกระทรวงและถ้าไปคิดใน3 community ของอาเซียน1 political and security community 2 economic เราได้ยินเรื่อง economic กันมาก AEC เพราะว่าภาคเอกชนก็สนใจสื่อก็สนใจเปิดหน้าให้ประมาณกลัวเรื่องความรันกลัวเรื่องการลงทุนเรื่องการไม่มาลงทุนกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวขาดทุนเรื่องครับเราจึงได้ยินเรื่อง AEC ก่อนแต่ว่า AEC กับ APSC คือ ASEAN Political and Security Community มันแยกอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีเสาหลักหนึ่งคือสังคมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มมันจะมีองค์มันจะมีวงของการประชุมหลายๆวงการประชุมที่ฟิตอยู่ใน3หน่วยนี้3เสาหลักทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเลื่อนลดกฎย้ายเข้ามาในอาเซียนเพื่อนๆจะถามว่าสุรินมิสเตอร์เซคเตอรี่เจเนอเรลนี่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมที่อ่านได้แปลว่ากระบวนการขั้นตอนระบบการสรรหาคนซึ่งจะมารับผิดชอบ
แทนไทยแลนด์แทนรัฐไทยแทนประเทศไทยคนอื่นเขายังคาดหวังว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นจึงยังบอกไม่ได้ว่า this is the best มาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในประเทศไทยอันที่สองก็คือมาใช้วิธีของอัลโกเรื่องที่นำเรื่อง inconvenient truth แปลว่าความจริงที่ต้องตระหนักเพราะถ้าไม่ตระหนักมันจะถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เอาโกพูดถึงเรื่องบรรยากาศโลกเรื่องโลกร้อนมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะฟื้นคืนตัวเองกลับไปสู่จุดที่จะค่อยๆลดอุณหภูมิของโลกลงได้เพราะคนเพิ่มขึ้นขนาดนี้ 7,000 ล้านปี 2050 9,000 ล้านจะเอาอะไรกินจะเอาที่ทำกินที่ไหนจะเอาทรัพยากรที่ไหนจะเอาอากาศที่ไหนจะเอาน้ำที่ไหนมาพยุงชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ทุกสรรพสิ่งในโลก We are in danger เราอยู่ในสภาพอันตรายเรื่อง inconvenient truth ของอัลกอร์ก็คือว่าเวลายังมีโอกาสที่จะปรับตัวยังมีpotential ข้างหน้ามีเยอะสิ่งที่ดีๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีในเรื่องเห็นในเรื่อง climate change แต่ทุกคนต้องระลึกว่าเวลานั้น the point of no return จุดที่ไม่สามารถที่จะฟื้นกลับได้อีกแล้วมันใกล้มาทุกทีสังคมไทยและประเทศไทยอาจจะอยู่ในลักษณะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ล่วงหน้าคือรัฐไทยคนไทยอยู่กันอย่างสะดวกสบายมากมากมาตลอดแต่น้ำมีปลาและน้ำมีข้าวเก่งในเรื่องการเอาตัวรอดฉลาดในการที่จะปรับตัวเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนสูญเสียลงได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชความเป็นไทยเราเก่งเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเขาทุกนับถือเราเพื่อนเพื่อนเขาให้เกียรติเราเพื่อนเพื่อนเขาตามเรามาประชุมเรื่องอาเซียนที่กรุงเทพมหานครลงนามในวันที่8เดือนสิงหาคม2510-1967เพื่อนเพื่อนเหล่านั้นคือเพื่อนเพื่อนที่เป็นอดีตเมืองขึ้นของคนอื่นทั้งนั้นเราจึงเป็นพระเอกเราจึงเด่นเราจึงเป็นที่ยอมรับเขาเชื่อว่า we know what we are doing เราพูดเรื่องอาเซียนเราเสนอไอเดียเรื่องอาเซียนเราโน้มน้าวเรื่องอาเซียนทุกคนรวมทั้งสิงคโปร์ซึ่งเพิ่งแยกออกมาจากมาเลเซียใหม่ๆได้3ปี1967มาขอประตูผมขอข้ามด้วยเขาเชื่อในความรู้ความสามารถของคนไทยการทุนไทยและความเชี่ยวชาญเน็ตเวิร์กของไทยทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยเนี่ยเราลืมไปว่าการอยู่รอดไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความฉลาดพระพุทธเจ้าหลวงเก่งภาษาอังกฤษพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับมหาอำนาจต่างๆเหล่านั้นหรืออำนาจต่างๆเหล่านั้นที่ไม่มาวุ่นวายกับเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสกับอังกฤษสู้กันเพื่อที่จะขโมยไทยจากใต้จากตะวันตกจากตะวันออกพระพุทธเจ้าหลวงไปเชิญนักกฎหมายชาวเบลเยียมมาเป็นที่ปรึกษาแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราใช้ความสำเร็จนั้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่ดินเฉยๆไม่ต้องดินรุนภา
าษาอังกฤษเราไม่ดีเท่าคนอื่นเพราะเราไม่เคยเป็นมือขึ้นของใครแต่ประเทศที่เขาไม่เคยเป็นมือขึ้นของใครขนาดนี้สอบภาษาอังกฤษของภาษาอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษสอบโทเฟลได้ดีกว่าเราจะตอบเมื่อวันที่12นั้นหนังสือ Nation ออกมาบอกว่ามีการสำรวจภาษาอังกฤษของคนใน4ประเทศอาเซียน1สิงคโปร์2มาเลเซีย3ฟิลิปปินส์4ไทยประเทศไทยคือโลเด็กไทยสอบได้น้อยกว่าเด็กเขามาตรฐานเดียวกันนะไม่ใช่บอกว่าสอนแล้ววิธีการสอบของเขามันจะง่ายกว่าเราโลมาตรฐานเดียวกันเลยเด็กไทยสอบได้น้อยกว่าเด็กลาวเขมรเวียดนามไม่เคยเป็นมาขึ้นของเด็กที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคืออาจารย์ภาษาอังกฤษของเราสอบโทเฟลได้น้อยกว่าเด็กไทยน่ากลัวไหมเพราะฉะนั้นมันเป็น excuse ที่เราใช้เพื่อที่ไม่ต้องทำอะไรแทนที่จะเป็น pride ที่เราใช้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เราทำดีต่อเอกสารที่นี้ The ASEAN Charter บอกว่า English is the working language of ASEAN เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องตระหนักคือ The region has changed The world has evolved Thailand cannot stand stillอยู่นิ่งๆเฉยๆในโหมดเดิมไม่ได้แล้วถ้าเรายังอยู่นิ่งๆโหมดเดิมโหมดเดิมคนอื่นเขาก็ไล่ตามแล้วก็จะตัดหน้าเราไปแล้วเราก็จะไม่พร้อมที่จะขึ้นไปแข่งขันบนเวทีนั้นอันที่สองแน่ๆคือระบบราชการคือตัวแทนของรัฐไทยThe Thai bureaucracy สมัยหนึ่งเคยมีนักวิชาการมาศึกษาประเทศไทยสังคมไทยเขาบอกว่า this is a bureaucratic polity สังคมที่ยืนอยู่ได้ก็เพราะระบบราชการที่มีประสิทธิภาพสื่อสารเข้าไปในทุกส่วนทุกภาคทุกพื้นที่ของสังคมรูปราชการประกอบหมดแต่กระบวนการลงอาภิวัตน์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกิดภาคเอกชนการมีสเปซในภาควิชาการการมีพื้นที่ให้สื่อมวลชนการมีซิวิลโซซายตี้หรือ NGOs เกิดขึ้นท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ that bureaucratic policyต้องแปรเปลี่ยนและปรับตัวต้องยอมรับว่าระบบราชการไม่รู้อะไรมากที่สุดแม้แต่ข้าราชการที่ออกไปจากกรุงเทพมหานครออกไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะไม่รู้ปัญหาของสังคมประเทศชาติเท่าที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจเพราะอันนี้คือข้อเท็จจริงนั้นประเทศไทยคือระบบเศรษฐกิจที่ diversified ที่สุดในอาเซียนใหญ่ที่สุดในอาเซียนคืออินโดนีเซียแต่เขาไม่ diversify เท่ากับเขามีภาคเกษตรเขามีอุตสาหกรรมที่ไม่หลากหลายนะภาคการบริการเขายังไม่มีการท่องเที่ยวเขายังพูดไม่ได้ว่าเขาเก่งการสาธารณสุขรักษาพยาบาลเขาเป็นสินค้าของไม่ได้ it's big เพราะเขามี 17,000 กว่าเอฟบีเพราะมี245ล้านคนเพราะฉะนั้น GDP รวมของเขาเป็นอย่างกว่าเราหนึ่งเท่าประมาณ800,000กว่าเกือบ900,000ล้านดอลลาร์ของเรา300,000กว่าเกือบ400,000ล้านดอลลาร์เรื่องของเราที่ไดเวอร์ซิฟายที่สุดถ้าไดเวอร์ซิฟายที่สุดมันจะเปลี่ยนปรับเร็วที่สุดระบบราชการดับทันไหมระบบราชการช่วยเขาได้ไหมระบบราชการ
การเป็นหัวโอกไปเจรจาต่างประเทศหาตลาดให้เข้าได้ไหมระบบราชการออกไปแก้ต่างให้เขาได้ไหมว่าสินค้าจากดูเข้ามาในประเทศเรามากเกินไปแล้วสินค้าการประมงกระทรวงเกษตรกรมประมงพร้อมไหมที่จะออกไปเจรจาดีเฟนต์เขาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่านิยมในระบบราชการวิธีทำงานในระบบราชการวิธีคิดมาตรการมาตรฐานในการเลื่อนตำแหน่งให้ตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งเพิ่มอำนาจเพิ่มระบบคุ้มครองรับผิดชอบในอดีตมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวตอนหลังมันดีขึ้นขณะนี้มันชักจะไปเหมือนเดิมน่ากลัวท่านอนันต์ปัญญารชุนชอบพูดว่า it's not what you know in ThailandIt's whom you know. ซึ่งจะได้ตำแหน่งความรับผิดชอบในหน้าที่สิ่งที่น่าห่วงขนาดนี้คือระบบรีครูทเมนต์ตั้งแต่ขั้นบนสุดการบริหารจนกระทั่งถึงการเลื่อนการย้ายการเปลี่ยนสถานะตำแหน่งมันไม่วางอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า merit systemมันไม่วางอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถความเหมาะสมประสบการณ์แต่มันวางอยู่บนพื้นฐานว่าคุณลอยลมกับใครและกลุ่มไหนอันนี้หนึ่งเข้าไปแล้วอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ข้างนอกเขาไม่รู้บุรุษราชีของคนอื่นเขาได้บุรุษราชและ officials บนพื้นฐานของเมืองไม่ใช่ทุกประเทศหรอกครับแต่ถ้าคิดจะแข่งกับเขาเนี่ยต้องแข่งกับคนที่เขาเก่งกว่าเราไม่ใช่หลายประเทศที่อยู่หลังเราแล้วเราบอกว่าเราดีกว่าคนนั้นไม่ได้ because we are in an evolving context แข่งกันทุกอย่างแข่งกันทุกอย่างร่วมมือร่วมแข่งกันเพราะว่าของเขาเขาคัด the best ที่ fit that particular very important positionของเราเราบอกว่ารู้จักใครหนึ่งเพอร์ฟอร์มไม่ได้ซึ่งเขาเสียประโยชน์ใครเสียประเทศชาติเสียประชาชนเสียทรัพยากรภาษี you cannot represent Thailand at the best possible level of efficiency ไม่สามารถที่จะเป็นผู้แทนของประเทศชาติได้ในระดับสูงสุดที่มีประสิทธิภาพที่เราสามารถจะอันที่สองที่น่าห่วงไปกว่านั้นคือไอ้คนที่เหลืออยู่ในระบบราชการที่พอจะมีถึงพอจะมีความรู้พอจะมีความสามารถพอจะมีความมีประสบการณ์เขาก็มีความรู้สึก demoralized หมดกำลังใจ demoralized เขาจะมีความรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ดิ้นไปทำอะไรถึงที่สุดแล้วไม่ได้ใช้มาตรฐานของ contributions ที่เราให้กับระบบราชการกับประเทศชาติถึงที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับเป็นคนของใครตรงนี้ก็น่ากลัวเราจะเป็นเด็กผู้หญิงทั้งกระทรวงมันจะเป็น malfunction กันทั้งระบบอันนี้น่ากลัวมากขณะที่คนอื่นเขาได้ dynamic personality efficient effectiveเจรจาตอบรองรู้ประโยชน์ตัวเองรู้ประเด็นตัวเองเข้าใจวิธีการตอบรองบนพื้นฐานของข้อมูลของความรู้ของความสามารถของเขาของเราไม่อยู่ในทางการไม่ได้ All these are inconvenient truth นะครับแต่อย่าหมดกำลังใจเดี๋ยวจะบอกว่ายังมีอะไรดีเยอะอีกอันก็คือ the rule of lawThe rule of law บนเวทีอาเซียนบนเวทีโลกาภิวัตน์การแข่งขันเขา expect ว่าต้อง transparent ต้องโปร่งใสต้องตรงไปตรงมาต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ร
ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเราสำรวจเรื่องปัญหาน้ำน้ำท่วมในน้ำแรงก็แล้วแต่คือญี่ปุ่นเขาทำก่อนน้ำท่วมปลายปี2011พอเกิดน้ำท่วม2011เขาส่งเทคโนแครตส์เขาส่งนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเรื่องน้ำโดยเฉพาะมาแก้ทำกันหลายเดือนทำกันเป็นปีถึงที่สุดเราต้องใช้เงิน300,000,000,000เพื่อที่จะทำเรื่องน้ำคอนโซเทียมของญี่ปุ่นบอกว่าบายบาย we don't want to be involvedเราถอนตัวถามว่าถอนจะถอนทำไมเรื่องความโปร่งใสเรื่องความตรงไปตรงมาเรื่อง the rule of law ทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือใครเขาต้องการมีส่วนเขาต้องการให้คนของเขามีส่วนต้องการได้นะแต่นี่เขาทำให้ครบเรียบร้อยเป็นดินเขียวแต่เขาบอกว่าพอเข้าสู่กระบวนการเขาบอกว่าบายบาย we can't compete in this process in this environment เป็น judgment เป็น verdict สำหรับกระบวนการและวิธีการของเราเมื่อกี้เราเห็นแล้วจะเป็นไงทีนี้ไอ้ความโปร่งใสเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยโลกาภิวัตน์มันดิ้นเจ็บมันต้องการก็จะมาลงทุนตัวเลขกันครับก็จะมาซื้อมาค้ามาขายตัวเลขตรงแน่นอนเขาจะให้ความร่วมมือเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใสให้ความมั่นใจก็ได้confidence ต้องมีความมั่นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการปลุกให้ตื่นเรื่องประชาคมอาเซียนคือทุกภาคส่วนราชการขอประมาณไปทำ awareness เรื่องอาเซียนปีนี้งบประมาณปีนี้หมื่นกว่าล้านที่ทุกหน่วยราชการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนหลายหน่วยงานขอซื้อระบบ IT ที่ทันสมัย knowledge of the art state of the art ทันสมัยล้ำหน้าที่สุดบริษัทไหนมีให้ซื้อมาจากไหนได้ซอฟต์แวร์ไหนต่างๆซื้อมาให้ทันสมัยที่สุดได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดวิเคราะห์เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเราความสามารถในการแข่งขันของเราหรืออนาคตของเราเพราะระบบราชการอย่างที่ว่าง่ายที่จะซื้อแต่ยากที่จะใช้ใช้แล้วอย่างยากที่จะได้ประโยชน์ข้อมูลมันไม่เชื่อในแนวระนาบในแนวนอนมันอยู่อย่างทุกหน่วยราชการมีทีนี้พอ Moody's เขาออกมา Moody's คือ Rating Agency 1 ใน 3ที่มีพลังที่สุดในโลกไม่ได้หมายความว่าเขาจะ perfect ไม่เคยผิดพลาดคนอื่นเขาก็เคยเดือดร้อนเรื่องพวกนี้ที่ไปให้เรตติ้งลดเรตติ้งของเขาแต่วิธีการที่เขาพูดวิธีการที่เขาเสนอวิธีการที่เขาจัดการเพื่อที่จะดีเฟนต์ตัวเลขของเขาเพื่อที่จะดีเฟนต์นโยบายของเขาเขาทำโดยมีข้อมูลและโดยมีเหตุผลและโดยมีระบบสเต็ปของเราโมดีบอกว่าจะขาดจน260,000,000 บาทเราออกมาตอบโต้เป็นโกลาหลนี้มั่วตัวเลขไม่ชัดยังไม่ครบโครงการยังไม่เสร็จเราก็ถามว่า
ที่เสร็จกันคืออะไรครับท่านมีไหมตัวเลขอื่นแล้วเราจะลืม 260,000 ล้านนี้ยังไม่มีครับ How can you accuse them to be more แต่เราไม่มีตัวเลขเหล่านี้อันนี้คือเรื่องที่ส่งสัญญาณที่ผิดออกไปของอเมริกาเขาก็ออกมาตอบโต้ของอังกฤษเขาก็ออกมาตอบโต้แต่รัฐมนตรีคลังเขาบอกยืนยันในนโยบายจะเดินหน้าอย่างนี้แต่เขาไม่กล่าวเขาบอกมั่วแล้วเขาบอกว่าเขามีตัวเลขให้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความพร้อมของการสร้าง capacity ให้กับระบบราชการและรัฐบาลในการที่จะออกมาสู้ในเวทีในพื้นที่ในฟอรัมที่มันกว้างขึ้นซึ่งเขาต้องการคนที่